สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับน้องบัวพิชยะครับพ่ายกับทางด้านของเชียงรายยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2BG ปทุมนะครับพ่ายกับทางด้านของโปลิสเทโรไป0ประตูต่อ3นครราชสีมามาสด้านะครับพ่ายกับทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2และทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของไทยลีก2กันบ้าง นะครับราชนาวีเสมอกับทางด้านเกษตรศาสตร์ไป0ประตูต่อ0นครปฐมยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านระยอง FC ไป1ประตูต่อ4เชียงใหม่ FC ครับเอาชนะทางด้านอยุธยายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ลำปาง FC เสมอทางด้านราชประชาไป1ประตูต่อ1และทางด้านของระนองยูไนเต็ดครับเสมอทางด้านสุโขทัย FC ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรกันบ้างนะครับอันตินอสครับพ่ายกับทางด้านกอตเตเป้ไป0ประตูต่อ1อูดิเนเซ่ครับเอาชนะทางด้านของทาบอสไป2ประตูต่อ1กาตาซารายครับเอาชนะทางด้านของทูลล่าสเปอร์ไป4ประตูต่อ3และทางด้านคาสโนดาครับเอาชนะทางด้านลูบินไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษกันบ้าง นะครับฟอเรนกีนครับพ่ายกับทางด้านสวีดอนไป0ประตูต่อ2ฮาร์ลีพูเอาชนะทางด้านนอร์ทแฮมป์ตันไป2ประตูต่อ1ฮาโลเกสทาวครับถล่มเอาชนะทางด้านของสคันท็อปไป6ประตูต่อ1บิสตอลโลเวอร์ครับเอาชนะทางด้านคาร์ไลน์ไป3ประตูต่อ0บาโลเสมอทางด้านเลตันโอเลียนไป1ประตูต่อ1วอร์ซอเอาชนะทางด้านของซาวฟอร์ดไป2ประตูต่อ1ชัตตันยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านพอร์ตเวลไป4ประตูต่อ3สตีมเน็ตเสมอทางด้านเอ็กเชเตอร์ไป2ประตูต่อ2โลเดลพ่ายกับทางด้านคอลลี่ทาวไป0ประตูต่อ1นิวพอร์ตเคาน์ตี้เสมอกับทางด้านแบนฟอร์ดไป0ประตูต่อ0และทางด้านของเมนฟิลด์ครับเสมอกับทางด้านโฮแฮมไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก1ของอังกฤษอิสวิชครับเอาชนะทางด้านชูบิวรี่ไป2ประตูต่อ1วีคอมเอาชนะทางด้านของจิลลิงแฮมไป2ประตูต่อ0เชฟเวนเดย์เอาชนะทางด้านโบตันไป1ประตูต่อ0และทางด้านพีมัตครับเอาชนะทางด้านเบอร์ตันเอาเบียนไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนแอฟริกากันครับเอธิโอเปียครับพ่ายกับทางด้านแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ3กีนีเสมอทางด้านซูดานไป2ประตูต่อ2โตโกเสมอทางด้านคองโกไป1ประตูต่อ1กานานะครับเอาชนะทางด้านซิมบับเวไป3ประตูต่อ1กินีบีเซาครับพ่ายกับทางด้านโมร็อกโกไป0ประตูต่อ3และทางด้านเซเนกัลครับเอาชนะนามิเบียไป4ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันบ้างนะครับลิทัวเนียครับเอาชนะทางด้านบัลแกเรียไป3ประตูต่อ1คาซัคสถานพ่ายกับทางด้านบอสเนียไป0ประตูต่อ2สวีเดนเอาชนะทางด้านโคโซโวไป3ประตูต่อ0สกอตแลนด์เอาชนะทางด้านของอิสราเอลไป3ประตูต่อ2จอร์เจียพ่ายกับทางด้านกรีซไป0ประตูต่อ2ฟินแลนด์เอาพ่ายกับทางด้านของยูเครนไป1ประตูต่อ2อาเซอร์ไบจานพ่ายกับทางด้านไอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ3มอลโดวาพ่ายกับทางด้านเดนมาร์กไป0ประตูต่อ4ลักเซมเบิร์กครับพ่ายกับทางด้านเซอร์เบียไป0ประตูต่อ1ฮังการีครับพ่ายกับทางด้านแอลเบเนียไป0ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ครับเอาชนะทางด้านของไอร์แลนด์เหนือไป2ประตูต่อ0โมกอฟเฟโลครับพ่ายกับทางด้านออสเตรียไป0ประตูต่อ2อันดอร่าครับพ่ายกับทางด้านอังกฤษไป0ประตูต่อ5และโปแลนด์ครับเอาชนะทางด้านของซามาริโนไป5ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนกันบ้างมิลันเดสครับเสมอกับทางด้านเออีบาไป3ประตูต่อ3ลูโกเอาชนะทางด้านคิโรนาไป1ประตูต่อ0อัลมาเรียครับเสมอกับทางด้านลาพามัดไป1ประตูต่อ1และทางด้านของเรอัลโอเบียโดครับเสมอทางด้านสปอร์ตติ้งคีกอนไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรของทีมชาติกันบ้างนะครับอุซเบกิสถานถล่มเอาชนะมาเลเซียไป5ประตูต่อ1แกมเบียครับพ่ายกับทางด้านเชียร์ลาลีโอนไป1ประตูต่อ2
นิวซีแลนด์เอาแชมป์ด้านของกีลาเซาไป2-1และโปรตุเกสครับเอาแชมป์ด้านของกาตาร์ไป3-0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebookหมดสังแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ